ิมลองให้ครั้งนี้เรามีเป็นขวดน้ำเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันโดยไอ้ขวดน้ำเนี้ยมันจะมีความพิเศษคือมันจะทำให้น้ำเปล่าธรรมดานะครับผมกลายเป็นน้ำที่มีรสชาติได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมีการเติมน้ำตรงนั้นตามเติมรสชาติสารเคมีอะไรลงไปในตัวของขวดน้ำเลยเพราะว่ามันจะใช้เพียงแค่กลิ่นในการทำให้เกิดรสชาติขึ้นมานะครับซึ่งเจ้าแอร์รับเนี่ยน่าจะเหมาะมากๆสำหรับใครที่กำลังควบคุมน้ำหนักควบคุมน้ำตาลนะครับผมก็ยังสามารถดื่มน้ำที่มีรสชาติได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มแคลอรี่เข้าไปนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องการดื่มน้ำน้อยเนี่ยก็ไม่แน่ว่าเจ้าตัวแอร์รับเนี่ยน่าจะช่วยทำให้เราดื่มน้ำมากขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเจ้าแอร์รับเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่พูดถึงอยู่ในระดับนึงเหมือนกันนะครับผมโดยเทคโนโลยีที่เขาใช้ในการสร้างรสชาติตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยคือเขาก็มีการอธิบายไว้อย่างนี้นะคือในการรับรู้รสชาติของเราเนี่ยคือหลักๆมันจะมี2ส่วนใช่ไหมก็คือจะเป็นลิ้นแล้วก็เป็นเรื่องของจมูกตัวรับรู้กลิ่นนะครับหรือว่าตัว olfactory เนาะซึ่งไอตัวลิ้นของเราเนี่ยมันก็จะรับรู้รสชาติเนี่ยได้ทั้งหมด5รสใหญ่ๆด้วยกันเนาะก็คือจะเป็นหวานเค็มขมเปรี้ยวนะครับแล้วก็อีกรสชาตินึงที่เพิ่งเพิ่มขึ้นมาจริงๆก็ไม่ที่เร็วๆนี้นะก็สักพักใหญ่ๆแล้วก็คืออูมามินั่นเองนะครับส่วนรสชาติอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นการแปลผลของสมองที่เนี่ยแหละเอาทั้งเรื่องของรสชาติแล้วก็กลิ่นเอาไปผสมกันนะครับแล้วก็ทำให้เรารู้ได้ว่าอันนี้มันเป็นรสชาติของกาแฟของผลไม้ของอะไรต่างๆซึ่งอันนี้แหละก็ทางแอร์อัพเขาก็รู้ถึงเรื่องของประสาทสัมผัสของมนุษย์เราเนี่ยว่าเป็นประมาณนี้ก็แทนที่ว่าจะให้ไปทำรสชาติด้วยการใส่สารเคมีต่างๆเข้าไปเขาก็เลือกมาทำเป็นแค่ตัวของกลิ่นอย่างเดียวเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับน้ำนะครับส่วนการทำงานของเจ้าแอร์อัพเนี่ยคือโดยขวดน้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะครับผมมันก็เหมือนจะเป็นขวดน้ำธรรมดานั่นแหละแต่ว่าเขาจะมีการดีไซน์ให้ตัวหลอดเนี่ยมันจะโค้งมาด้านหน้านิดนึงนะครับแล้วก็จะมีที่ใส่ตัวของ Flavor Pot เข้าไปแบบนี้นะครับจริงๆขวดของ Arab เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันมั้งอันนี้เหมือนจะเป็นไซส์กลางๆนะครับเราก็ถามว่าตัวนี้มันเก็บอากาศเก็บน้ำอะไรพวกนี้ได้ดีขนาดไหนนะครับคือถ้าเกิดว่าเราปิดแน่นๆสนิทๆจริงๆเนี่ยอันนี้เห็นว่าจะไม่หกนะครับคือสุดท้ายเนี่ยไอ้ตรงนี้เวลาดันเข้าไปนี่มันก็จะเป็นแค่ขอบยางไงนะครับมันก็มีโอกาสได้เหมือนกันว่าถ้าวันดีคืนดีที่มันเริ่มเสื่อมขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ตัวยางนี้มันเริ่มแบบมีน้ำรั่วซึมออกมาได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาความชัวร์จริงๆเนี่ยส่วนตัวผมก็ค่อนข้างแนะนำว่าวางตั้งเอาไว้อย่างนี้เนี่ยก็น่าที่จะปลอดภัยสุดละกันส่วนวัสดุที่เลือกนำมาใช้นี่เขาบอกเป็นพวก BPA free นะครับแล้วก็มันเป็นฟู้ดเกรดหมดเลยนะครับอันนี้ก็คงไม่ได้น่าห่วงอะไรว่าแบบเฮ้ยมันมีความอันตรายอะไรยังไงหรือเปล่านะซึ่งการใช้งานก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็เนี่ยแหละก็แค่เทน้ำเข้าไปซึ่งน้ำที่ใส่เข้าไปในขวดเนี่ยตามคู่มือเนี่ยจะระบุว่าสามารถใส่ได้ทั้งน้ำเปล่าแล้วก็เป็นน้ำโซดาก็ได้นะครับก็จะไม่แนะนำให้ใส่เป็นน้ำประเภทอื่นเช่นนมอะไรพวกนี้ลงไปนะครับคือโดยตัว Flavor Pot เนี่ยถ้าเราไปดูในหน้าเว็บเนี่ยอันนี้เราจะเห็นว่ามีอยู่หลากหลายรสชาติมากๆนะครับแต่อันนี้ที่เขาซื้อมาฝากเนี่ยก็จะซื้อมาทั้งหมดเป็น4รสนะครับซึ่งใน1ซองเนี่ยอันนี้เขาจะให้มาทั้งหมด3พอตด้วยกันนะครับแล้วก็1พอตเนี่ยอันนี้เขาระบุว่าจะสามารถใช้เติมน้ำกินน้ำเนี่ยได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณก็อันนี้พอดีว่ามันมาจากที่อเมริกาเนาะมันก็เลยจะระบุเป็นแกลลอนจริงๆพอคอนเวิร์ตออกมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5ลิตรนี่แหละแล้วก็ส่วนผสมต่างๆที่เขาเอามาใช้ทำตรงนี้เนี่ยอันนี้จริงๆคือเขาก็ไม่ได้ระบุแบบชัดเจนนะแต่เขาก็พยายามบอกว่าใช้เป็นพวกวัสดุจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะมีความปลอดภัยไร้สารเคมีแน่นอนคือถ้าแกะออกมาจากซองเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันจะมาเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะซีลมาเลยเนาะแล้วก็เราก็จะต้องดึงเปิดออกมานะครับผมเวลาใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้ก็สังเกตดูนิดนึงแล้วกันว่ามันก็จะมีเป็นหัวแหลมๆแบบนี้อยู่นะครับผมก็กดลงไปตามร่องเลยเพราะมันก็จะมีร่องอยู่บนขวดด้วยอย่างนี้แล้วก็เวลาจะดื่มทีนึงเนี่ยคือเราก็ดึงมาเอาให้ชนตัวร่องของมันครับเพื่อเขาบอกว่าจะเป็นการแอคทีเวตให้ตัวพอตนี้สามารถทำงานได้นะครับด้วยความที่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นหลอดอย่างนี้นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าเราคงจะยกซดไม่ได้เราจะต้องทำการดูดเท่านั้นนะโดยการดูดเนี่ยจริงๆมันต้องมีวิธีการดูดที่ถูกต้องด้วยครับอันนี้เนี่ยตอนแรกผมก็งงๆอยู่เหมือนกันนะว่ามันคือยังไงก็นึกว่ามันจะเหมือนกับการดื่มน้ำทั่วไปที่ดูดก็แบบก็ดูดน้ำเข้าไปปกติใช่ไหมแต่การดูดน้ำจากแอร์รับเนี่ยมันจะต้องเป็นประมาณนี้ได้ยินเสียงไหมอันนี้คือวิธีการดื่มที่ถูกต้องคือมันต้องมีบับเบิ้ลเล็กน้อยนะครับซึ่งมีคนเขียนอธิบายไว้ว่าไอ้ตัวฟองอากาศเหล่านี้ก็คือเป็นการดูดเอากลิ่นจากไอ้ตัวเฟลเวอร์พอตตรงนี้นี่แหละนะครับเข้
ข้าไปที่ตัวของน้ำเวลาเราดื่มเข้าไปเพราะตรงนี้เนี่ยอย่างที่เห็นเนาะตรงนี้มันจะมีจุดอยู่2จุดแล้วก็ตรงนี้เวลากดเข้าไปเนี่ยคือจุดที่เป็นรูนี้เนี่ยมันก็จะตรงกับตัวหลอดด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ดูดน้ำเข้าไปกลิ่นจากตัว Flavor Pot เนี่ยมันก็จะดูดแล้วก็โดนเอาเข้าไปที่ตัวของหลอดของเรานั่นเองเนาะไอ้อันนี้เนี่ยจริงๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนกับเป็นคนที่ดูดน้ำที่กำลังจะหมดอยู่ตลอดเวลาตะกี้นี่คือการดูดแบบผิดนะครับผมคือถ้าเกิดว่าใครดูดแล้วแบบว่ามันเข้าแบบเต็มๆมันก็จะเหมือนการดูดแบบน้ำทั่วไปเนาะโดยที่ถ้าเกิดว่าถ้าเรากินเสร็จปั๊บเนี่ยถามว่าเราต้องกดหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องกดนะเพราะว่าถ้าเราหมุนฝาเข้าไปเนี่ยอันนี้ตัวฝาเนี่ยมันจะทำการดันเจ้าตัวของ Flavor Pot เนี่ยให้มันลงไปข้างล่างอยู่เสมออยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการจะดื่มอีกครั้งเนี่ยอันนี้ต้องดึงทุกครั้งนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่ดึงได้ไหมก็จะไม่มีกลิ่นแค่นั้นเองก็เหมือนกับเราดื่มน้ำเปล่าทั่วไปนะครับโดยถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีการแกะตัว Flavor Pot ตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยวิธีการเก็บรักษาที่ดีที่สุดที่เขาแนะนำมาไว้อยู่บนหน้าเว็บเนี่ยก็คือว่าให้ทำการรีดซีลสุญญากาศตรงนี้นะครับให้มันแน่นๆจากนั้นเนี่ยก็ไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับผมอย่าเพิ่งแกะให้มันออกจากตัวแพ็กเกจของมันตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นการรักษาไว้ได้ดีที่สุดเนาะสำหรับใครที่สงสัยว่าไอ้แบบนี้แล้วมันจะแตกต่างอะไรพวกน้ำวิตามินที่บอกว่าเป็นซีโร่แคลอรี่อย่างนั้นหรือเปล่านะครับผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันแหละมั้งคือแบบนั้นจริงๆมันก็ยังมีเป็นวิตามินเป็นอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็น่าจะหาซื้อได้ง่ายแต่ว่าราคามันก็ไม่ถูกสักเท่าไหร่นักนะเพราะว่าอย่างนี้อย่างที่บอกก็คือว่า1พอตเนี่ยมันดื่มได้ประมาณ5ลิตรตกว่าวันละลิตรอย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะอยู่ได้สักประมาณ5วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วการดื่มแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการช่วยลดขยะด้วยนะครับผมเพราะว่าเราไม่ต้องซื้อเป็นขวดน้ำพลาสติกมาใหม่ตลอดเวลานั่นเองก็ไอ้อันนี้เนี่ยขวดนึงเนี่ยมันจะจุได้อยู่ที่ราวๆ650มิลลิลิตรเนาะโดยขวดโซดาบ้านเราเนี่ยโดยมากที่ขายเนี่ยก็จะเห็นว่าจะขายอยู่ที่ปริมาณ325ก็คือใส่ได้2ขวดก็จะเต็มเจ้าขวดของแอร์รับพอดีนะครับเดี๋ยวเราทดสอบโดยการดื่มเป็นตัวน้ำเปล่าก่อนแล้วกันว่ารสชาติมันออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้จะเป็นตัวของไวเบอรี่นะครับหรือว่าเป็นตัวของมิกซ์เบอร์รี่เนาะชึบผมว่ามันก็มีกลิ่นค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งนะแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มาลองครั้งแรกเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้ก็ได้มั้งปัญหาเลยเนี่ยคือมันจะมาจากกลิ่นไงมันไม่มีตัวรสชาติที่ลิ้นอ่ะมันก็จะเป็นความรู้สึกที่มันแปลกๆถ้าเกิดว่าคาดหวังว่ามันจะออกมาแล้วมันจะอร่อยเทียบเท่ากับน้ำผลไม้เลยเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะไม่โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเอาไปแล้วคือทำใจไว้ว่าเฮ้ยมันจะต้องไม่เหมือนกันมันจะต้องได้กลิ่นอะไรมาเนี่ยผมว่ามันอาจจะตอบโจทย์ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเปรียบเทียบเนี่ยผมว่ามันจะค่อนข้างคล้ายกับเขาจะเรียกว่าเป็นน้ำ infuse มั้งน้ำผลไม้มันค่อยๆซึมออกไปเข้าไปอยู่ในน้ำแล้วมันจะมีกลิ่นเบาๆมีรสชาติหวานๆหน่อยๆอ่ะคือตัวนี้จะมีความคล้ายกับน้ำนั้นมากๆนะครับแต่เพียงว่ามันจะไม่มีความหวานอยู่เลยก็คือเป็นน้ำเปล่าธรรมดาแหละแต่ว่าก็ได้กลิ่นคืออย่างน้อยเนี่ยมันทำให้ประสบการณ์การกินน้ำเปล่าของเราเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมแหละมันจะไม่ได้ถึงกับเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าขนาดนั้นเนาะซึ่งอันนี้จริงๆคือเราก็จะมีอยู่หลากหลายรสเหมือนกันนะตรงนี้เราจะมีอยู่ทั้งกลิ่นมะนาวกลิ่นแอปเปิ้ลกลิ่นแตงโมนะครับแต่ละกลิ่นเนี่ยจริงๆน้องแต่ละคนก็จะให้คอมเมนต์ที่แตกต่างกันนะดมออกมาแล้วมันเป็นกลิ่นยังไงบ้างซึ่งตัวที่ชอบกันมากที่สุดแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีความธรรมชาติที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวของแตงโมนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่าเฉยๆนะครับเราก็อาจจะขึ้นกับความชอบด้วยทีนี้เดี๋ยวเราลองมานั่งลองกันบ้างนะครับคือจริงๆการดื่มด้วยน้ำโซดามันก็จะมีทั้งรสชาติของมันอยู่แล้วจะฝาดๆหน่อยแล้วก็มันจะมีความเปรี้ยวๆนิดหน่อยจากไอ้ที่มันเป็นกรดอยู่แล้วนะครับดื่มเข้าไปมันก็จะเข้ากันกับพวกกลิ่นที่เราใส่ๆพวกนี้อยู่ในระดับนึงเลยโดยเฉพาะอันนี้เป็นโซดาแล้วก็เป็นกลิ่นมะนาวโดยเจ้าตัวของแอร์รับเนี่ยอันนี้ก็คือจะมีราคาขายอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยก็คือ 39.99 เหรียญนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,400 บาทได้นะครับซึ่งไอ้ 1,400 เนี่ยอันนี้ก็จะได้ตัว Flavor Pot ตัวนี้เนี่ยมา1ซองก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ชิ้นนะครับถ้าซื้อแยกเนี่ยอันนี้ตัว Flavor Pot อย่างเดียวเนี่ยมันจะอยู่ที่ซองนึงตั้งแต่8เหรียญขึ้นไปจนถึงเกือบๆ15เหรียญก็มีนะครับ
แต่ต้องบอกวันนี้ก่อนแล้วกันว่าตัวแอร์รับเนี่ยคือไปเสิร์ชหาดูที่เว็บออฟฟิเชียลคือเขาจะไม่มีส่งมาที่เมืองไทยนะครับของเราขวดนี้จะมีคนซื้อมาฝากและให้ลองให้เพื่อนๆดูกันนะเราก็เลยลองไปหาจากใน Shopee Lazada ดูก็เหมือนกับว่าจะมีร้านบางร้านเนี่ยคือที่เขาขายตัวแอร์รับตัวนี้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็เลยลองไปสั่งมาเรียบร้อยนะครับก็มันก็ไม่ใช่แอร์รับแน่นอนแหละแต่ถามว่าทำไมจากที่เขาเรียกว่าเป็นแอร์รับเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าเขามีการออกแบบพื้นที่สามารถสำหรับใส่พอร์ตไปได้เนี่ยเหมือนกับตัวของแอร์รับเลยนั่นเองนะครับเนี่ยอ่ะอย่างเนี้ยก็ใส่เข้าไปได้เลยเห็นไหมแล้วก็สามารถที่จะ activate ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีอยู่อย่างที่ว่าราคามันก็หายไปจากแอร์อัพเนี่ย5เท่าสำหรับตัวขวดแต่ว่าข้อควรระวังอย่างนึงละกันเราไม่รู้เลยว่าไอ้ขวดเนี้ยมันเป็นขวดแบบปลอดภัยแล้วก็เป็นฟู้ดเกรดขนาดไหนจริงๆมันอาจจะใช่ก็ได้นะอุปกรณ์ไส้ในหลอดพวกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้คือเขาก็ไม่ได้มีบอกเอาไว้นะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าก็ดูสะอาดดูปลอดภัยดีแต่ว่าอันนี้ก็ใช้กันด้วยความเสี่ยงของคุณเองละกันแล้วก็เรื่องพอร์ตอันนี้ราคาก็จะถูกลงไปกว่าตัวของ AirUp เองเนี่ยพอสมควรครับตกอยู่ที่พอร์ตนึงประมาณไม่ถึง50บาทนะครับถามว่ามันใช้กับของ AirUp ได้เลยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้จริงๆเราลองเสียบใส่เข้าไปแล้วนะก็คือสามารถใช้งานร่วมกันได้เลยนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องพอร์ตเนี่ยนะคือเรื่องมาตรฐานมันก็จะงงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างอันนี้สั่งมาจากร้านเดียวกันที่เดียวกันแต่ว่าแพคเกจจิ้งมันยังไม่เหมือนกันเลย2ชิ้นอันนี้โชว์ให้ดูว่ามันใส่ด้วยกันได้นะเห็นไหมแต่กลิ่นของจีนมันจะปลอมๆกว่าของจริงของแรร์รับเองนิดนึงนะครับแล้วก็ข้อควรรู้อีกหนึ่งอย่างเนี่ยอันนี้คือจากที่เคยลองมาของไอตัวขวดจีนตัวนี้นะครับผมคือถ้าเกิดว่าคุณใส่เป็นโซดานะนี่นะเดี๋ยวลองดูเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์A few moments later ก็ตามที่เห็นครับเละไปเรียบร้อยคือขวดมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับน้ำโซดาได้นะถ้าเกิดว่าไปใช้ก็จะออกมาเป็นสภาพนั้นแหละส่วนของ AirUp เนี่ยถ้าเกิดเทโซดาลงไปแต่ไม่ได้เขย่ามันก็พอได้นะครับโดยจะต้องมีเปิดวาล์วเอาไว้หน่อยแต่ถ้าเกิดเขย่าก็ไม่รอดระวังมันพุ่งด้วยแล้วกันนะครับนอกจากว่าคุณจะไปแล้วคุณก็ตั้งอยู่เฉยๆเนี่ยไอตัวแอร์รับเนี่ยอาจจะพอไหวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของจีนเนี่ยก็ตามที่เห็นด้วยความสงสัยครับอันนี้เราก็เลยขอลองผ่าเจ้าตัว Flavor Pot สักนิดนึงนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงกันแน่ก็จะเห็นออกมาครับก็มันจะดูเหมือนเป็นเส้นใยอัดแน่นๆแล้วเขาก็น่าจะมีการใส่กลิ่นเข้าไปอยู่ในตัวไส้ตัวนี้เนี่ยแหละส่วนพอตของทางฝั่งจีนเนี่ยอันนี้เราก็ลองผ่าเหมือนกันนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเหมือนกับตัวพลาสติกเนี่ยเหมือนจะมีเนื้อที่บางกว่าแล้วก็จะเป็นพลาสติกคนละเกรดกับของทางแอร์รับนะครับแต่ว่าไส้ด้านในของเขาเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกันแล้วก็ตัวไส้เนี่ยจะรู้สึกได้ว่ามันมีความชื้นกว่าแล้วก็มีกลิ่นที่ค่อนข้างจะแน่นกว่าของตัวแอร์รับเองซะอีกครับอย่างไรก็ดีเนี่ยของจีนไม่ได้มีบอกที่มาของกลิ่นนะครับว่าทำจากอะไรแต่ของแอร์รับเนี่ยอย่างที่บอกไว้ตอนแรกเนาะว่ากลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นธรรมชาตินะครับไม่ได้ใช้สารเคมีแต่อย่างใดตัวนี้ถามว่าแนะนำไหมผมว่าซื้อไปลองได้สำหรับใครที่อยากจะลดน้ำตาลลดน้ำหวานนะครับคือมันก็ทำให้การดื่มน้ำเปล่าเนี่ยมันยังมีรสชาติอยู่จริงๆส่วนตัวผมอ่ะคือผมให้ผ่านนะผมรู้สึกว่าแค่มันมีกลิ่นมันก็ช่วยได้อยู่ในระดับนึงแล้วก็ยังไงเนี่ยพยายามดื่มให้ถูกวิธีด้วยละกันนะครับถ้าเกิดว่าพยายามแล้วพยายามอีกแล้วก็ไม่ได้เนี่ยเอาจริงคือผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังจริงๆก็ได้เนาะขึ้นอยู่ว่าคุณคาดหวังว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนด้วยในระดับนึงอย่างอันนี้จริงๆส่วนตัวตอนแรกเนี่ยคือที่ลองอ่ะคือก็ไม่ได้คาดหวังกับมันมากแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เจ๋งดีนะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะดื่มน้ำมีรสชาติโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมแบบนี้เข้าไปนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยแต่ยังไม่ชัวร์ว่าจะชอบหรือเปล่าผมว่าไปซื้อของจีนมาลองก่อนได้นะครับถ้าเกิดโอเคเนี่ยก็ค่อยอัปเกรดไปซื้อของแอร์รับมาอีกทีนึงยังไงก็ประหยัดกว่าซื้อน้ำแบบอื่น5ลิตรเนี่ยต้องมีจ่ายอยู่ 1-200 บาทของแอร์รับเองเนี่ยยังแค่ร้อยเดียวส่วนของจีนเนี่ยก็แค่50บาทเท่านั้นครับและที่สำคัญเนี่ยคือเราจะสามารถลดขยะได้อีกเยอะเลยด้วยเราก็ถือว่าถูกใจไม่ถูกใจอย่างไรนะครับผมก็มาคอมเมนต์บอกมีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมก็มาพูดคุยกันได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมแล้วก็จริงๆเรามีคลิปอื่นๆที่เคยลงเอาไว้ก็ไปดูกันเพิ่มเติมได้นะครับผมมีของน่าสนใจอีกเพียบเลย
แล้วก็ถ้าถูกใจช่องเราก็อย่าลืมกด subscribe ไปด้วยนะครับ